สเปคของพี่เต๋าก็สเปคของผมก็ชอบคนปกติครับชอบคนน่ารักชอบคนเด็กกว่าเท่ากันหรืออายุมากกว่าถ้าเป็นตอนนี้น่าจะชอบเด็กกว่าต่อไปจากคุณ I'm not your baby นิสัยคนที่พี่เต๋าไม่ชอบที่สุดไม่ชอบคนโกหกครับเก็ตตัวครับสวัสดีครับเต๋าอีกครับผมหลายคนก็อาจจะรู้เรื่องของผมแล้วแต่ก็มีหลายเรื่องที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ทางทีมงานก็ได้รวบรวมคำถามจาก Instagram นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่น20 Fact About Me ครับผมก็เริ่มที่คำถามแรกจากคุณติงป้าง FR ครับอ่านไม่ถูกก็ขออภัยครับผม3สิ่งที่อยากทำก่อนหมดปี2023ก็ทำไปเกือบหมดนะครับถ้าสิ่งสุดท้ายก็คือก็อยากเป็นแชมป์ AAC ครับคำถามต่อไปจากคุณโคเบลศูนย์ตัวจริงอยากรู้รูทีนชีวิตพี่เต๋าถ้าไม่ซ้อมจะทำอะไรถ้าไม่ซ้อมช่วงปีหนึ่งก็ตื่นมาเรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับบ้านเล่นเกมแล้วก็นอนครับแล้วก็ตื่นมาเรียนก็คำถามที่3นะครับก็คือจากคุณยิ้มแย้มเมนูโปรดของเต๋าคืออะไรถ้าอยู่ในช่วงแข่งก็ผมชอบทานอะไรง่ายๆครับอย่างเช่นพวกของฟาสต์ฟู้ดก็เป็นเบอร์เกอร์คิงซึ่งเบอร์เกอร์คิงก็ออกเมนูใหม่ก็คือโบโลเนสคอลเลกชันเบอร์เกอร์เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียกินอย่างจุใจ2ชั้นครับผมแล้วก็มีซอสโบโลเนสสุดพิเศษพร้อมกับอเมริกันเชดดาร์ชีสขอแล้วครับโบโลเนสคอลเลกชันเบอร์เกอร์ครับต่อไปก็เป็นคำถามที่4จากคุณโทเมโทเดย์พี่เต๋าชอบหมาหรือแมวมากกว่ากันคะจริงๆถ้าตามที่ชอบคือชอบหมาครับแต่ที่บ้านเลี้ยงแมวต่อไปครับจากคุณปัญญาป่า PXN สเปคของพี่เต๋าก็สเปคของผมก็ชอบคนปกติครับชอบคนน่ารักครับคำถามต่อไปคุณกัญญาครับรูทีนประจำวันเมื่อกี้มีรูทีนตอนที่ไม่ได้แข่งนี่เป็นรูทีนตอนแข่งก็ถ้าตื่นก็ตื่นมาซ้อมกินข้าวกินข้าวเสร็จซ้อมต่อแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาซ้อมใหม่ครับผมรูทีนนักแข่งคำถามต่อไปจากคน15 LeoC ทำไมถึงเลือกเล่นซัพพอร์ตต้องยอมไปตั้งแต่สมัยอยู่แคนดี้ครับแต่ก่อนผมเล่นตำแหน่งแครี่แล้วก็ซัพพอร์ตมันขาดพอดีแล้วหาซัพพอร์ตไม่ได้แล้วก็หาแครี่ใหม่ได้แทนผมก็เลยเลือกไปเล่นซัพพอร์ตแทนต่อไปจากคุณ I'm not your baby นิสัยคนที่พี่เต๋าไม่ชอบที่สุดไม่ชอบคนโกหกครับเก็ตตัวครับต่อไปจากคุณจัว 24P ครับอ่านว่าจูลายวะเนี่ยตัวโปรดของพี่เต๋าถ้าเป็นตอนนี้น่าจะเป็นฟิลครับคำถามต่อไปคุณ NXNNXPXST หาไม่ออกเรียนโรงเรียนอะไรมาคะตอนม.ปลายเรียนนวมินทร์เตรียมน้อมครับคุณ XSY นอกจาก ROV ชอบเล่นเกมอะไรเป็นพิเศษนอกจาก ROV ชอบเล่นเกมโมบ้าในคอมครับตัด A2คำถามต่อไปจากคุณจ้าโจโจอาชีพที่เคยอยากเป็นตอนเด็กๆไม่มีไม่เคยอยากคิดจะเป็นอะไรอยากอยู่เฉยๆแล้วมีตังค์ครับต่อไปจากคุณอิคุท็อปรีวิวตัวในช่วงนี้หน่อยค่ะเจอเรื่องอะไรหนักไหมหรือค่อนข้างแฮปปี้ก็มีทั้งหนักทั้งเบาครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็โอเคครับต่อไป XSY ทำไมถึงใช้ชื่อเต่า X แต่ก่อนผมใช้อีกชื่อนึงครับตอนนั้นอยู่กับลิงโคแล้วลิงโคเขาบอกว่าชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลก็เลยให้เปลี่ยนชื่อครับจะชื่อเต่า Z ก็มีคนใช้แล้วเต่า Y ก็มันไม่ค่อยเท่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเต่า X ครับต่อไปจากคุณ B กอลมีแผนจะจัดฟันไหมคะผมเคยจัดฟันไปแล้วตอนม.ปลายแต่ผมต้องไปผ่าตาก็เลยเขาให้เอาออกก็เลยไม่ได้จัดตั้งแต่ตอนนั้นต่อไปจากคุณพันเทนคิวคิวถ้าไม่เล่นโรมจะเล่นตำแหน่งอะไรน่าเล่นแครี่ครับมันเล่นง่ายครับยืนดีๆก็เล่นได้แล้วครับจากคุณฮอกพิปพี่ถ้ามีโอกาสได้คอสเพย์เป็นตัวละครอาร์วีจะเลือกเป็นตัวไหนจริงๆผมได้มีโอกาสคอสเพย์ไปแล้วครับแต่ตัวนั้นมันยังไม่ออกนะต้องรอดูครับผมไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนต่อไปจากคุณ Baby Mine ทราบพี่เต๋าชอบคำว่ามูเต๋ามั้ยก็น่ารักดีครับต่อไปจากคุณ Army ยานิสาชอบคนเด็กกว่าเท่ากันหรืออายุมากกว่าถ้าเป็นตอนนี้น่าจะชอบเด็กกว่าครับก็ต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับจากคุณลาลันเดียเมอร่าพี่เต๋ามีวิธีจัดการกับพวกบูลลี่มั้ยหนูเป็นคนนึงที่ถูกบูลลี่หนักมากจัดการกับพวกบูลลี่หนักมั้ยหรอถ้าสำหรับตัวผมตอนอยู่มัธยมก็ผมชอบอยู่คนเดียวไม่มีใครมารังแกผมก็เรียกว่ายังไงอ่ะมันก็พูดยากเรื่องนี้มันต้องอยู่ที่ว่าเราแบบจัดการแล้วแบบเราสู้เขาขนาดไหนหรือว่าแบบเราหนักแน่นในตัวเองไหมหรือว่าเรากลัวถ้าเราแบบพยายามสู้แล้วก็ต้องพยายามเขายังไงก็สักวันนึงเราก็จะเข้มแข็ง
นี่ก็เป็น20คำถามสำหรับของผมนะครับก็ต่อจากนี้ก็เราก็จะแข่งในรายการ AFC ที่เวียดนามก็ฝากแฟนๆเชียร์ทีมเบคอนไทม์เหมือนเดิมเชียร์ตัวผมให้ได้แชมป์ AFC แล้วก็เชียร์เพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเย้บ๊ายบายครับผมตอนนี้จบแล้ว